าหน้าหนาวแล้วครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเขาข้ามเกาะเลยครับพี่น้องสะพานข้ามเกาะนี้เป็นสะพานพอใหญ่ครับพี่น้องสะพานน้อยถึงปลาเห็ดแล้วครับพี่น้องปลาเห็ดค่ะเดี๋ยวเฮาเข้าปลาเห็ดก่อนนะค่ะไปเบิ่งเห็ดว่าสิมีเห็ดบ นี่ครับพี่น้องปลาเห็ดนะครับพี่น้องปลาเก่าล่ะค่ะที่มามือนั่นล่ะค่ะพี่น้องไปค่ะเดี๋ยวเขาย่างเข้าไปใส่เวลาย่างกับประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยล่ะค่ะพี่น้องย่างเข้าไปเพราะว่าเขาบ่ให้รถเข้าไปเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเนาะค่ะเอารถจอดไว้พูดพี่น้องบรรยากาศดีดีพี่น้องบรรยากาศดีไปค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งเห็ดว่าจะได้บ่เดี๋ยวมาถ่ายให้เบิ่งอีกเทียบนึงเนาะค่ะทางเขาปลาเห็ดพี่น้องเนี่ยทางเขาโอ้โหพี่น้องหญ้ายังสูงเลยเนี่ยมองเนี่ยนี่ถึงแล้วค่ะพี่น้องมาเบิ่งว่ามื้อนี้สิได้เห็ดบ่ค่ะไปค่ะเข้าไปเลยมาหาเห็ดนํากันเด้อค่ะพี่น้องจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันแน่เด้อค่ะโอ้ยย่างมาสํานี้กับเมียไปค่ะมื้อนี้อากาศดีแดดออกคือสิเห็นเห็ดหลายอยู่ค่ะพี่น้องไปค่ะไปเบิ่งเห็ดกันเลยค่ะพอแล้วครับพี่น้องดอกแรกแหกหมานค่ะเก็บกันเลยเห็ดพึ่งคือกันนะครับพี่น้องอันนี้เก็บกันเลยค่ะดอกนึงพี่น้องนี่โอ้ยเกือบบ่ได้แล้วเก็บกันเลยค่ะนี่เนื้อแน่นแต่ว่าแมงมันกินนะยังได้อยู่นั่นเนี่ยมาเก็บกันเลยค่ะพี่น้องนี่พี่น้องเบิ่งดอกนี่ดอกนี่มันแก่แล้วเนี่ยแก่แล้วเอาบ่ได้แล้วแก่เอาไว้นี่แหละค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องดอกนึงค่ะโอ้ยดอกนี่ว่าใหญ่แท้เนี่ยสิขึ้นแต่ใดบ่เดี๋ยวมาเบิ่งเด้อค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งดูว่าใดบ่พี่น้องว่ามันแก่บ่โอ้ยแมงกินเดี๋ยวมาตัดขาดูค่ะตัดขาก่อนตัดขาก่อนได้อยู่พี่น้องได้อยู่เนี่ย
เนื้อยังแน่นเลยเอาไปน้ำค่ะไปค่ะไปกันต่อค่ะพาดพี่น้องบางเห็ดอันนี้ก็เห็ดผึ้งนะคะนี่เดี๋ยวมาเก็บกันเลยค่ะว่าสิได้บ่มันขึ้นอยู่ต่อพี่น้องได้วันนี้ถ้ามันตัดออกด้วยเน่าวันนี้มันเน่าพี่น้องมันเน่าแล้วเน่าบ่เอาจ้ะมันเห็ดบ่พี่น้องมันมีผู้ใดเห็นเห็ดบ่คะนี่ดอกนี้งามแท้พี่น้องเนี่ยดอกนี้คืองามค่ะแท้งามค่ะเดี๋ยวเบิ่งทางในดูมันสิใดบ่ได้อยู่ค่ะพี่น้องก่อนสิเก็บเห็ดเนาะค่ะก็เบิ่งก่อนเด้อค่ะพี่น้องถ้าบ่แน่ใจคิดว่ากินบ่ได้ก็อย่าเก็บเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าเห็ดผิดก็เห็ดกินได้มันคล้ายๆกันพี่น้องเด้อค่ะไปต่อค่ะนี่พี่น้องอีกดอกนึงอีกดอกนึงดอกนี้มาตัดขาดูพี่น้องมันสิได้บ่ได้พี่น้องงามเลยกำลังงามเลยพี่น้องเอาใส่ไว้ที่ต้นแล้วก็เอาดินกบไว้ค่ะไปต่อค่ะบรรยากาศป่าเก่าด้วยค่ะพี่น้องเลยพี่น้องเบิ่งเนี่ยเบิ่งป่าเบิ่งเนี่ยดอกนี่ไหมเนี่ยอีพ่ออีแม่มาเบิ่งป่าตรงเนี่ยนี่มึงเนี่ยดอกใหญ่เถอะนะมึงบ่มึงเนี่ยคือใหญ่ขักใหญ่เนี่ยมันแก่แล้วตอนนี้มาเบิ่งดูค่ะว่ามันสีใดบ่นี่มาตัดขาเบิ่งหน่อยโอ้ยแมงกินโอเคแล้วตรงแมงหน่อยแมงกินเอาบ่ได้ดอกๆนี่เอาไว้หิงพี่น้องมันบ่ได้แล้วเสียดายเนาะได้เสียดายมึกแม่โอ้ยบ่เห็นมันเนาะน่ะแก่หมดแล้วเนี่ยเสียดายนะแก่เบิ่งทางนี่ดูพี่น้องมันมีบ่พลาดบ่เนี่ยหยุดมีอีกพี่น้องมีดอกนึงมีดอกนึงมีอีกเด้อค่ะนี่อันนี้ก็ดอกนึงตรงนี้อีกดอกนึงเดี๋ยวเอามาเอาอันนี้กันเบิ่งอันนี้กันว่าสิได้บ่ก็จะมีคนอีกนี่มีคนถอนติได้อยู่เลยพี่น้องนี่ได้อยู่มันบ้างบ้างอันนี้ดูบ้านนี่อันนี้ดูพี่น้องอันนี้บ่ได้อันนี้บ่ได้อันนี้บ่ได้ละพี่น้องดอกนี้ดอกพี่น้อง
เก่งไงหมดล่ะเก่งหมดล่ะเอานี่มันพี่น้องเอาไปย่างย่างไปต่อกันค่ะพี่น้องต้นแบกเบอร์รี่พี่น้องมันแก่หมดแล้วพี่น้องแก่หมดแล้วเสียดายเนาะไปหาต่อพี่น้องฝนมันยังบ่ตกติมันยังบ่เกิดติดินมันแห้งพี่น้องโอ้นี่พี่น้องมึงนะนี่ต้นอวบเลยเนี่ยโอ้ยต้นยังงามเลยต้นงามต้นงามเดี๋ยวมาตัดขาสิอืมสวยยังงามอยู่เลยพี่น้องต้องเอาดินออกให้สวยงามมากโอ้นี่พี่น้องบ้างเนี่ยเห็นบ่คะนี่โอ้ยแน่ดอกนี่มานะมาเบิ่งดูนี่ดอกอวบๆใหญ่ๆเลยพี่น้องนะมาตัดขากันค่ะตัดขากันยุงก็หลายหลายพี่น้องมาเนี่ยยุงหลายโอ้ยเนี่ยดอกงามค่ะดอกงามเบิ่งปลามานี่พี่น้องแห้งปลาแห้งครับพี่น้องยังไม่รู้มันสิมีบ่โอ้หนูยังได้เยอะกับป้ามึงเลยแกเหมือนกับพี่น้องโอ้เสียดายอุ้ยเห็ดอันนั้นด้วยเห็ดเลือดเห็ดเลือดอันนั้นเนื้อแน่นเนี่ยไม่ได้แล้วมันบ่ได้แล้วพี่น้องไม่ได้แล้วค่ะเห็ดเพิ่งเลือดโอ้โหดูแมงมันชอบแมงมันชอบโอ้ยยังได้อยู่นะเนี่ยยังได้อยู่นี่เอาไปด้วยเนื้อมันยังแน่นเห็ดอันนี้เนื้อแน่นพี่น้องเนี่ยดอกมันสิบ่ค่อยงามดอกเพราะว่าแมงมันมากินเห็ดอันนี้พี่น้องมีผู้ใดเห็นเห็ดบ่คะนี่สีเดียวกับใบใหม่เลยนี่อวบเลยโอ้ดีนะยังเหลือไว้ให้บ้างดีนะยังเหลือเอาดินออกนี่ใหญ่พี่น้องมึงนะดอกยังไงเลยต้องดีดีเพราะว่ามันสีเดียวกันเลยกับใบไม้อันนี้คือมานอนอยู่นี่พี่น้องมันคือมานอนอยู่นี่มันจะไถ่แล้วมันแก่ครับแก่แล้วไม่เอานะคะได้ทั้งหมดซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องมันมีเห็ดพวกนี้ค่ะพี่น้องบ่ได้เห็ดเลยเห็ดเตยดำพี่น้อง
ต่ดำเริ่มออกพี่น้องนี่เฮ็ดอันนี้กินได้ได้พี่น้องนี่กำลังเกิดเนี่ยพี่น้องดำดำในแม่นหมดเนี่ยหมดเตะดำเห็ดอะไรเห็ดกินไม่ได้นะขาดน้ำพี่น้องเห็ดขาดน้ำต้องรอฝนตกอีกจักรอบวันนี้ก็ได้เห็ดแค่นี้นะคะทุกคนวันนี้ได้ไม่เยอะค่ะแต่ว่ามีแต่ดอกอ่อนๆดอกแก่มีไม่กี่ดอกเองค่ะแล้วก็ได้เห็ดแต่ดำมาด้วยนิดนึงนะคะนี่เห็ดแต่ดำจะเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะคะเห็ดมันเพิ่งเกิดค่ะอันเนี้ยแต่ว่าดอกเล็กเนาะขี้เกียจเก็บก็เลยได้มาแค่นี้เดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะทำเห็ดกันเลยทำความสะอาดเห็ดกันเลยนะคะปัดนี่ปัดนี่ออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปล้างอีกทีนึงค่ะเนี่ยล้างอีกทีนึงแล้วค่อยเอามาหั่นทำไว้แล้วก็เอาไปใส่ช่องแข็งไว้นะคะทําเห็ดให้สุกก่อนแล้วค่อยเอาไปใส่ช่องแข็งไว้เวลาเราจะกินเนาะเราก็ออกมาจากช่องแข็งจะเอาไปผัดหรือว่าจะเอาไปแกงก็ได้หมดนะคะทุกคนอันนี้เริ่มแก่แล้ว
แต่เสียดายก็เอามาค่ะก็ยังกินได้อยู่เนาะอันนี้แก่หรือยังอันนี้แก่แล้วเนี่ยไม่เอาแล้วเนาะแก่เยอะแล้วไปล้างกันเลยค่ะเห็ดเดี๋ยวเอาเห็ดไปล้างกันเลยค่ะอันนี้เห็ดดำนะคะเห็ดแต่ดำได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปล้างแล้วก็เอามาผึ่งให้มันแห้งๆหน่อยนะคะแล้วก็ไปทำกับข้าวกินได้อันนี้เห็นเขาจะเอาไปผัดหรือว่าเอาไปยำก็ได้นะคะเนี่ยไปค่ะเดี๋ยวให้ดูเห็ดอันนี้ค่ะเห็ดคันเตเลนเหรอที่เดนมาร์กเขามีขายนะคะตามห้าง15โคนนะคะประมาณกี่กรัมเนี่ย150กรัมค่ะเขามีวิธีบอกแล้วนะคะเขาจะเอาไปอบใส่ขนมปังแล้วก็โรยด้วยโอ๊ตนี่นะคะก็เลยลองซื้อมากินเพราะว่าส่วนมากก็ไม่ค่อยกินอยู่แล้วค่ะเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยได้กินเดี๋ยวเราลองนี่สิราคา15โคนก็ประมาณกี่โคนนะเอกี่บาทบ้านเรา75บาทบ้านเราเนี่ยประมาณ150กรัมเนี่ยปัดอันนี้ออกปัดดินมันออกแล้วก็ไปล้างเพราะว่าอันนี้เวลาล้างมันจะเละเนาะเวลาล้างมันจะเละอันนี้ปัดดินมันออกแล้วก็จุ่มน้ำจะเอาไปผัดก็ได้นะอันนี้ผัดใส่เนยนะเดนมาร์กเขาไม่ค่อยมีเห็ดอันนี้ค่ะก็เลยไม่ค่อยได้กินเนี่ยปัดดินมันออกก่อนค่ะแล้วก็เวลาเราไปล้างเราก็ไม่ต้องล้างนานเนาะล้างนานแล้วมันเละอ
เนี่ยจับแค่จับนี่ก็เละแล้วนะมันหักง่ายนะอันนี้ตรงนี้ออกปัดดินตรงนี้ออกเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเตรียมเอาเห็ดไปล้างทำความสะอาดแล้วก็มาหั่นแล้วก็ทำให้สุกนะคะแล้วอันนี้เดี๋ยวจะไปผัดใส่เนยค่ะผัดใส่เนยใส่กินกับข้าวเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอันนี้เห็ดแต่ดำนะคะผัดใส่มาการีนนิดนึงนะคะอันนี้รสชาติมันจะออกเป็นขมหน่อยๆนะคะอันนี้นี่หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะผัดหมูใส่เห็ดแคนเตอร์แลนแล้วก็ใส่ใบโหระพานิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอบเห็ดไว้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปตากแห้งอีกทีนึงเอาไปพึ่งให้มันแห้งแล้วค่ะเพราะอบแล้วห่อเขาไปกินโรงเรียนค่ะพี่น้องได้มื้อนึงแล้วค่ะนี่อาหารกลางวันนะคะ